สิ้นแล้วแม่ชีสันสินีด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเสถียรธรรมสถานแถลงกลับคืนสู่ธรรมชาติสิริอายุ68ปี7ธันวาคม64ก็มีรายงานแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันสินีเสถียรสูตรผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานจากที่ท่านแม่ชีสันสินีเสถียรสูตรป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่พ.ศ. 2560โดยที่มีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและก็ตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในกลางปี2563และก็เข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งวันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2564ก็พบว่าอาการไม่ปกติอ่อนเพลียมากคณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้งคณะแพทย์พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและก็ลุกลามอย่างรวดเร็วผู้ที่ดูแลก็ตัดสินใจพาท่านกลับมาทำนักที่เสถียรธรรมสถานปานิพานของท่านในวันที่6ธันวาคมแล้วคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7ธันวาคมพ.ศ. 2564สิริอายุ68ปีกับ1เดือน7วันและก็นับเป็น41พรรษาบนมันดาแห่งการตื่นเสถียรธรรมสถานและคณะศิษยานุศิษย์จึงขอประกาศแจ้งข่าวกันคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสูตรให้ได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยความอาลัยยิ่งสำหรับการกำหนดการเรื่องอื่นๆจะได้แจ้งให้ทราบในวันถัดไปนะครับ